กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้หลายคนรอคอยโดยส่วนตัวเวลานั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะชอบช่วงนี้ด้วยนะดูได้รับสมองวันนี้จะเล่าช้าๆหน่อยนะเป็นโจ๊กที่ลึกซึ้งเล่าช้าๆหน่อยนะจะพูดได้ชัดถ้อยสักคำบรรดาแม่ยกจะได้เข้าใจไม่ต้องถามมากว่าพูดเร็วเรื่องจอนไปเที่ยวกรุงโรมฟังชื่อแล้วพอได้อยู่จอนจะวันนี้จอนเป็นร้านตัดผมไม่ตั้งตัดผมเจ้าประจำนะก็รู้อยู่แล้วจะร้านตัดผมจะพูดทุกเรื่องร้านตัดผมเป็นแหล่งข้อมูลก๊อตสิบก๊อตสิบนะเขาเรียกบาร์เบอร์ช็อปฮิวเมอร์บาร์เบอร์ช็อปก๊อตสิบนะก็จะไปจอนก็ช่างผมว่าพี่จอนตัดผมทรงนี้จะไปไหนเนี่ยบอกจะไปเที่ยวกรุงโรมไอ้ช่างผมบอกว่าหุ้ยไปทำไมกรุงโรมโอ้ยนักล้วงกระเป๋าก็เยอะนะคนมันก็สัวไม่ไหวหรอกไปอยู่ได้ไงล่ะมันไปเที่ยวได้ไงมึงโรมอย่าไปเลยบอกอาชญากรก็เยอะสิ ก็ไม่ดีไอ้เป็นไรมั่งก็ลองไปดูไอ้บาร์เบอร์ไอ้ช่างผมก็ถามว่าแล้วนอนโรงแรมอะไรมาริออตหุ้ยมาริออตได้ยังไงโรงแรมมันจิ้งหรีดมันอยู่ได้ยังไงล่ะมันไม่ไหวหรอกมันโทษโรงแรมสวยพักได้ยังไงล่ะ อาหนาไม่เป็นไรเลยไปไหนไปกรุงโรมไปดูวาติกันหน่อยเองมันจะไปทับอยู่ป๊อปหน่อยนะสันติบาปาโอ้ยคนเป็นล้านเห็นโป๊ปตัวหมดนี้เดี๋ยวนะจะไม่ไหวได้ไงแล้วไม่สนุกหรอกโอ้ยสนุกหรอกสนุกหรอกนะไม่เป็นไรอีกเดือนไหนจอนก็กลับไปร้านแต่ผมยังเดิมเป็นไงไปรุงโรมมาเป็นไงบ้างแล้วไปสายการบินเป็นไงบ้างอ่ะดีทีกรุงโรมสบายดีมากแล้วคนก็ดีสุดยอดละคนไม่มีปัญหาเลยตาพื้นท่องเที่ยวหมดโรงแรมไหนเออไปถึงมาริออตปุ๊บห้องมันเต็มเขาเลยให้ผมไปห้องสวีทเลยเขาเพิ่งตกแต่งใหม่หมดเลยหมดเงินไปตั้ง525ล้านเหรียญนะสบายสบายเลยเลยห้องสวีทแล้วไปปาร์ตี้กันไหมไปแล้วเจอปุ๊บไหมเจอบอกไปเดินเดินอยู่นะสวิสการ์ดอะของกอติการบอกนี่ท่านปุ๊บต้องการเจอนักท่องเที่ยวพอดีเลยก็เลยไปหาท่านปุ๊บไปนั่งคุยท่านปุ๊บกราบไหว้ท่านปุ๊บด้วยนะบอกแล้วท่านปุ๊บคุยด้วยนะบอกคุยว่าไงอ่ะเขาบอกส่งผมเงินหวยตัดที่ไหนมาคือตลกมันอยากมาด่าฉันกับผมอันนี้ขำนะอันนี้ขำนะใช้ได้มีอีกไหมมีเรื่องนึงลูกชาย3คนเนี่ยนะดูแลแม่คนนึงแม่อยู่คนเดียวใช่มั้ยแต่ว่า3คนก็รวยแล้วเขาบอกว่าไอ้ก็ต้องทำให้แม่มีความสุขในวันแม่ใช่มั้ยไอ้หลังคนแรกก็บอกว่าซื้อไอ้นี่บ้านขึ้นหาดหลังใหญ่ให้แม่อยู่เลยอีกคนบอกเดี๋ยวซื้อไอ้รถเฟอร์รารี่ซื้อลิโมซีนหรือลิมูซีนคันใหญ่ให้แม่ใช้เลยอีกคันบอกแม่มีทั้งบ้านทั้งรถแล้วนะเราซื้อนกแก้วไปไว้ให้เป็นเพื่อนแม่แล้วกันนะจะได้คุยเจ้าใจแจ้แม่คุณจะได้ไม่เหงาก็เสร็จแล้วก็อีก3เดือนอีก3เดือนก็ไอ้ลูก3คนรับสมัครอย่างแม่ไอ้คนแรกบอกว่าโอ้ยไม่น่าซื้อเครื่องหายแม่เลยแม่อยู่คนเดียวทำงานทำความสะอาดคนเดียวทั้งหลังเหนื่อยจะตายไม่น่าซื้อเลยห้องเดียวก็พอแล้วนี่ฉี่ไม่ครบห้องเลยก็บอกฮะแล้วก็ไอ้จดหมายฉบับที่2ส่งไปให้ลูกบอกว่าโอ้ยรถใหญ่ๆโตๆมานะเอามานะนั่งก็ได้คนเดียวไปไหนก็ลำบากค่าน้ำมันก็แพงจอดก็ยากไอ้คนขับแม่ก็ปูจาหมาไม่รับประทานต่างหากนะอย่าเลยจดหมายที่3บอกลูกไปคนเดียวที่รู้ใจแม่ที่สุดเลยนะไก่ที่ส่งมาเนี่ยแม่ทำอบได้อร่อยเลยวันนี้เด็กฟังได้เลยนะวันนี้ดีโอเคครับหมดเวลาแล้วนะคะของเคาะไข่ใส่ข่าวในค่ำคืนนี้นะคะติดตามกันมีความสุขกันได้แบบนี้ทุกค่ำคืนวันศุกร์นะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ